ำหรับคออาหารญี่ปุ่นนะคะน่าจะรู้จักกันดีค่ะสำหรับร้านคิตาโอจินะคะซึ่งเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมียมสไตล์ไคเซกินั่นเองซึ่งคุณเคยแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันไปแล้วนะคะแต่วันนี้ค่ะเขามาเปิดร้านใหม่นะคะในสไตล์ซูชิคาโปะโอมากาเซค่ะซึ่งเชฟนะคะก็จะมารังสรรค์ค่ะเมนูใหม่นะคะจากวัตถุดิบที่ดีที่สุดตามฤดูกาลค่ะวันนี้นะคะวุ้นพาคุณผู้ชมมาที่ร้านนี้แล้วค่ะอาหารจะพิเศษและโดดเด่นขนาดไหนนะคะตอนนี้วุ้นอยู่ที่ซูชิคาโปะคิตาโอจิแล้วตามวุ้นเข้ามาเลยค่ะช่วงร้อยแปดเมนูสวัสดีค่ะพี่เจษสวัสดีครับคุณวุ้นครับนี่นะคะสวัสดีครับพี่เจษผู้จัดการของร้านนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะมาทานอาหารญี่ปุ่นกันครับวันนี้ทางร้านมีเตรียมคอร์สพิเศษไว้ให้คุณวุ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเชิญทางด้านนี้ได้เลยครับได้ค่ะค่ะพี่เจษจริงๆที่เกาจินะคะเราก็เคยไปสาขาที่ทองหล่อแล้วนะคะตอนนั้นเป็นสไตล์ไหนคะทองหล่อซอย8จะเป็นไคเซกิครับแต่สาขานี้จะเป็นซูชิคัพโปะโอมากาเซปกติคนคิดว่าไปทานโอมากาเซเนี่ยนะคะอาจจะทานแค่ซูชิอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีแค่แบบอาหารเพิ่มอีกไม่กี่อย่างซาซิมิอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยก็จะเน้นแบบว่ามีเมนูเยอะขึ้นอันแรกเขาจะเสิร์ฟอะไรนะอันแรกจะเสิร์ฟเป็นซุปครับซุปให้ลองทานดูเหมือนว่าอยากให้มีอุณหภูมิในร่างกายและจะได้ทานอาหารได้อย่างอร่อยได้รสชาติที่แบบกลมกล่อมนะครับซุปตัวนี้จะถูกใช้ทำอาหารในทุกเมนูครับแล้วก็มีแบบความร้อนที่ช่วยให้อุณหภูมิข้างในแบบว่าอุ่นขึ้นนะคะสำหรับเมนูต่อไปอันนี้เป็นแอปเปไทเซอร์จานแรกนะครับอังกิโมะเป็นกับปลาอังกอครับอร่อยมากสดมากจริงเลยค่ะอร่อยโอชิเตดากิมัสซาครับเมนูจานต่อไปก็จะเริ่มเสิร์ฟด้วยหอยอาวาปิครับตัวนี้ใช้เวลาการทำถึง4ชั่วโมงเลยนะครับคุณจริงหรอก็จะทำให้มีความละมุนอ่อนนุ่มไม่เหนียวครับอร่อยมากเลยสวยค่ะสังเกตจากด้านในเนี่ยนี่เริ่มจากดอกกุหลาบนี่ก่อนไอ้นี่มาจากเปลือกหอยนะครับส่วนด้านในเนี่ยจะมาจากชุดกิโมโนอยากจะให้เป็นสไตล์ของซูชิครับโปะโอมากาเซที่นี่ครับซูชินะคะนี่อะไรบ้างคะนี่อันนี้เป็นปลาฮิราเมะปลาตาเดียวครับอากาไกเป็นหอยสังอันนี้เป็นปลาฮาตะปลาเก๋าแดงครับแล้วก็มีอูนิจากฮอกไกโดเดี๋ยวเมนูต่อไปเลยจะเริ่มเป็นปลาบุริชาบูนะครับเราก็จะหั่นปลาในชิ้นที่ความหนาบางพอดีครับปลาบุริไปทำเป็นชาบูนิดนึงนะคะจิ้มกับซอสพอนซึกหมดไหมล่ะคำนี้ที่นี่เชฟพยายามจะคัดสรรเมนูที่ไม่ค่อยจะซ้ำใครคือมันรสชาติมันแบบสดมากแล้วก็เป็นการทำที่แบบเป็นแบบใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนนะคะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะพบกับเมนูต่อไปเลยนะครับได้ค่ะปลามะกุโรมันจะมี3ส่วนนะครับมีอากามิก็คือส่วนที่แดงๆลำตัวแล้วก็ส่วนชูโอโทโรก็จะมันน้อยนิดนึงอันนี้เป็นส่วนที่มันมากที่สุดรับจากมือได้เลยครับความมันของมันเนี่ยผมว่าแบบโหละลายในปากใช่แล้วความมันก็คืออย่างที่บอกว่ามันไม่มันมากแล้วก็ไม่ได้มันเลี่ยนมันเป็นมันดีๆรู้เลยว่าทำไมปลาถึงแตกต่างจากที่อื่นเดี๋ยวไปที่เมนูต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นอนางกเป็นปลาไหลทะเลครับถ้าคุณมาที่นี่คุณจะสั่งเมนูนี้เพิ่มอีกหนึ่งคำอร่อยดีมากเดี๋ยวมากับเมนูต่อไปเลยนะครับครับอันนี้จะเป็นปลาซาวราครับหรือปลาอินทรีนี่จะย่างครับคุณสังเกตได้ไหมครับว่ามันจะแตกต่างจากซูชิโอมากาเซแต่นี่ก็จะมีของย่างมาด้วยปลาเนื้อแน่นมากเลยความสดของปลาครับความสดของปลาต่อไปก็จะเป็นนิกิริเช่นกันครับปกติทั่วไปเนี่ยเราจะทาด้วยวาซาบิแต่ว่าที่นี่เปลี่ยนสไตล์ใช้มัสตาร์ดเป็นปลาซาบะที่ texture ดีมากอ่ะเราดองเองใช่ไหมเมนูต่อไปเลยนะครับคุณวุ้นเราจะมีเป็นซูนิกิริเอบีนะครับทีนี้เราจะมีให้คุณวุ้นเลือกว่าจะทานเป็นแบบสดเป็นๆเลยหรือว่าจะทานแบบต้มดีครับเอาแบบต้มละกันค
ตัวเนี้ยมันจะมีมันกุ้งอยู่ด้วยหวานมากเมนูต่อไปก็เป็นอีกุระด้งนะครับเน้นไปด้วยไข่ปลาแซลมอนเต็มๆไข่เยอะมากข้าวที่นี่เขาปั้นดีอยู่แล้วอะแล้วมันแบบมีความเปรี้ยวนิดนึงนะคะแล้วก็ความเค็มของอีกุระที่แบบข้างนอกกรอบนิดนึงทำให้ลงตัวพอดีกันแล้วมันจะดูกรุบๆด้านในนิดนึงเดี๋ยวมาพบกับเมนูต่อไปครับท็อปปิ้งด้วยงาขาวคั่วครับเวลาทานจะเพิ่มความหอมลงไปข้างในมีข้าวแล้วก็มีทูน่าครับเป็นมาโกโรสับครับอันนี้อร่อยจริงทานกับสาหร่ายกรอบๆนี่แบบรสชาติลงตัวเพราะว่าต่อให้อิ่มก็กินได้มาปิดท้ายด้วยเมนูของหวานนะครับคุณบุญเมนูอันนี้เมืองไทยก็มีแค่ที่เดียวในญี่ปุ่นก็มีแค่ที่เดียวครับครับโปกิตาโอจิเป็นสาเกปลิ้นครับใช่แล้วก็มาทำเป็นพุดดิ้งพุดดิ้งสาเกน่าจะไม่เคยทานใช่ครับใช่ก็จะมีความหอมอร่อยดีอ่ะแล้วก็แปลกใหม่มากๆวันนี้นะคะเราก็ได้มาทานอาหารญี่ปุ่นนะคะในสไตล์ซูชิคัพโปะโอมากาเสะนะคะถ้ายังไงคุณผู้ชมอยากจะมาแบบวุ้นมาได้ที่ไหนบอกเส้นทางดีอยู่ตึกบูรวาสุขุมวิท39ครับเปิดทำการ5โมงเย็นถึง5ทุ่มนะครับร้านปิดทำการทุกวันจันทร์ครับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณค่ะสำหรับพี่เจตนะคะแล้วก็เชฟด้วยนะคะที่มาทำอาหารอร่อยๆในวันนี้ให้เราได้ทานกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับ108 Living 108 Style ที่เป็นคุณค่ะคราวหน้าติดตามนะคะว่าจะมีไลฟ์สไตล์ดีๆอะไรมานำเสนอคุณผู้ชมอีกค่ะและอย่าลืมนะคะติดต่อพูดคุยกับเราได้ที่นี่ค่ะ108living@gmail.com ค่ะแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาเดิมแบบนี้ทางททพ.5วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ